ไวเฟทฟู้ดจับมือชูยูลงนามความร่วมมือให้เป็นตัวแทนจำหน่ายไลท์บัสดี้ตั้งเป้าปีหน้ายอดขายโตกว่า 50%แถลงข่าวทำพิธีลงนามความร่วมมือครั้งสำคัญค่ะล่าสุดบริษัทไวเฟดฟู้ดจำกัดนำโดยนายโอลิเวอร์เยค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทไวเฟดฟู้ดจำกัดลงนามสัญญาความร่วมมือกับบริษัทโชยูค่ะให้เป็นตัวแทนจำหน่ายข้าวแผ่นอบกรอบที่ผลิตจากข้าว 100% ตาไรบัดดี้ค่ะด้านนายโอลิเวอร์เยยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่าหลังจากทดลองตลาดที่เมืองจีนมาได้ประมาณ 6-7 เดือนและได้ติดต่อกับบริษัทโชยูค่ะซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในไต้หวันให้นำผลิตภัณฑ์เข้าประเทศจีนค่ะทางผู้บริหารค่อนข้างชอบในตัวสินค้ามากค่ะและได้เซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศในอนาคตเตรียมลุกตลาดอีคอมเมิร์ซค่ะโดยตั้งเป้าหมาย20ล้านเหรียญและปีหน้าโต 50% ขึ้นไปค่ะกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วงอายุ16ปีถึง22ปีค่ะผลิตภัณฑ์เหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะและหลังจากที่เพิ่งเข้าตลาดในประเทศไทยได้ไม่นานคุณโอลิเวอร์เยยังบอกด้วยล่ะค่ะว่าพร้อมลุกตลาดทุกช่องทางในไทยค่ะจากเราได้ไปทดลองตลาดที่เมืองจีนมาประมาณ 6-7 เดือนนะฮะเราก็ได้ติดต่อทางบริษัทที่ชูยูนะฮะชูยูชางไฮเนี่ยซึ่งบริษัทนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้ยี่ห้อหลายยี่ห้อนะฮะที่เมืองของไต้หวันนะนำเข้าไปขายที่เมืองจีนก็ได้ประสบความสำเร็จนะฮะแล้วอีกอย่างเขาก็เน้นเรื่องขายที่อีคอมเมิร์ซนะฮะถนัดมากเลยนะฮะก็เลยพอได้มีโอกาสรู้จักกันแล้วทางผู้บริหารทางบริษัทเขาก็แบบชอบสินค้าเรามากเลยเพราะเขาก็เห็นว่าสินค้าตัวนี้นี่น่าจะติดความนิยมของคนจีนนะฮะแล้วก็หลังจากทดลองตลาดมาหลายเดือนแล้วตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วนะฮะก็เลยหลังจากสัญญาเซ็นเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นทั่วประเทศเลยนะฮะยกให้บริษัทชูยูนะฮะก็เลยหลังจากเซ็นสัญญาไปคิดว่าเราจะเริ่มบูมตลาดให้ทันทีเลยนะฮะเพราะว่าจะเข้าแชนเนลทุกแชนเนลเลยฮะแล้วก็ยิ่งสำเร็จสำคัญที่สุดก็คือว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยจะเป็นจุดหลักเลยที่ของเราต้องคิดว่าจะได้ประสบความสำเร็จในอนาคตนะครับก็เริ่มเพิ่งเข้าตลาดประเทศไทยเนาะในเริ่มเดือนนี้นะฮะแล้วก็คิดว่าภายในใกล้ๆนี้ทุกแชนเนลทุกดีเทลเลอร์จะได้เห็นสินค้าของเราแล้วเราก็ฝากอยากให้ผู้บริโภคประเทศไทยของเราเนี่ยช่วยกันอุดหนุนเราหน่อยนะฮะปฏิบัติทุกคนนะครับ